เอ็ดวิสัยครับตอนนี้ข่าวดังมากๆเลยนะครับดีไอคอนกรุ๊ปจนกบข่าวของแม่ตั๊กกบข่าวการเมืองไปหมดเลยนะครับมีคนจะไปยื่นหนังสือที่จะร้องเรียนนายกอิงร้องเรียนพรรคเพื่อไทยก็เงียบสงบไปเลยแล้วก็คงจะมีข่าวเรื่องดีไอคอนกรุ๊ปอีกหลายต่อหลายวันเลยทีเดียวครับมันเหมือนกับผมจะพูดสวนกระแสหรือเปล่าก็ไม่รู้นะในเรื่องนี้คือ The Icon Group เนี่ยก็เป็นบริษัทขายตรงเหมือนกับบริษัทขายตรงทั่วไปครับในประเทศไทยมีบริษัทขายตรงที่มาจากเมืองนอกแล้วก็ที่มาจากของประเทศไทยเยอะนะครับมี10 20กว่าบริษัทอันดับหนึ่งของประเทศไทยก็คือบริษัทแอมเวย์ครับอันนั้นเป็นของเมืองนอกอันดับสองก็คือบริษัทกิฟฟารีนครับอันนี้เป็นของคนไทยทำมานานมากๆนานจริงๆก็คือหลายสิบปีแล้วครับไม่ใช่เพิ่งมาทำแล้วดีไอคอนกรุ๊ปนี้ก็มีการทำงานคล้ายๆบริษัทขายตรงนี่แหละครับก็เอาสินค้าเป็นหลักคือสินค้าถ้ามันดีมันก็ขายตัวเองได้แล้วก็บอกต่อกันไปคนที่เป็นลูกค้าก็จะมี2ประเภทคือประเภทแรกก็คือซื้อกินซื้อใช้ครับชอบสินค้ามันดีมันถูกใจแล้วก็เชื่อมั่นบริษัทก็ซื้อกินซื้อใช้อันนี้ก็เป็นทฤษฎีของบริษัทขายตรงนะครับเริ่มแรกก็ซื้อกินซื้อใช้พอกินดีจะเห็นผลคราวนี้ก็บอกต่อครับคือคนไทยครับอะไรที่ดีมักจะบอกต่อไปกินอาหารร้านอาหารไหนที่ดีก็จะบอกต่อกับข้าวอันนี้อร่อยไปเที่ยวที่ไหนดูดีมีความสุขก็จะบอกต่อไปวัดไหนมีพระเกจิซึ่งจะดีวัดเงาะงดงามก็จะบอกต่อครับคนไทยก็จะเป็นคนบอกต่อกันไปแบบนี้แหละครับการทำงานขายตรงก็เหมือนกันครับเมื่อเรากินดีเราก็บอกต่อแต่แทนที่จะบอกต่อที่เราเคยบอกต่อว่าไปกินข้าวร้านนี้ไปกินร้านกาแฟร้านนี้ไปเที่ยวที่นี่ไปทำบุญที่วัดนี้อันนั้นไม่ได้เงินครับบอกต่อธรรมดาแต่ถ้าทำธุรกิจขายตรงบอกต่อแล้วได้เงินครับบอกต่อก็จะมีอัพไลน์ดาวไลน์อัพก็คืออัพขึ้นไปดาวก็คือลงมาอัพก็คือคนที่ชวนเราไปทำขายตรงก็จะเป็นอัพไลน์คนที่เราชวนมาทำขายตรงก็คือดาวไลน์นะครับแล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจุดประสงค์จริงๆนะครับการจะขึ้นตำแหน่งแต่ละตำแหน่งนั้นต้องเป็นด้วยคันลองคลองธรรมครับหมายความว่าเราต้องไปแนะนำให้คนซื้อสินค้าเมื่อซื้อสินค้าตามเป้าเราก็ได้ขึ้นตำแหน่งมันก็เป็นแบบนี้แหละครับถ้าทำที่ถูกต้องที่ถูกที่ควรค่อยๆทำไปอย่างกรณีเราชวนคนมา100 คนชวนคนมา1,000 คนเราขอคนที่มาทำจริงๆจังๆแบบเราแค่5 คนแค่10 คนเท่านั้นแหละครับเราก็สามารถมีเงินเดือนละเป็นหมื่นหลายหมื่นเป็นแสนหลายแสนก็ได้แต่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับมันต้องใช้เวลาเป็นปีนะกว่าจะประสบความสำเร็จคนที่ทำขายตรงและประสบความสำเร็จผมนับถือจริงๆนะครับส่วนดีไอคอนกรุ๊ปเขาก็เป็นแบบนี้แหละครับแต่มันอยู่ที่
ดาวไลน์อยู่ที่คนไปเชิญไปชวนเขาชวนยังไงเขาชวนให้มาซื้อสินค้าหรือเปล่าหรือเขามาชวนเพื่อที่จะมาทำเป็นระบบบอกต่อบอกต่อหลายคนบอกว่ามันเป็นแชร์ลูกโซ่ไม่ใช่นะครับคือคุณมึงถ้าไม่มีความรู้ในเรื่องนี้นะไม่ว่ามึงจะเป็นใครก็แล้วแต่นะมึงอย่าเพิ่งไปฟันธงว่าใครเป็นแชร์ลูกโซ่ใครเป็นขายตรงใครเป็นต้มตุ๋นอย่าพึ่งนะครับผมไอ้เจ้าของบริษัทมันก็ออกมาแล้วครับไอ้บิ๊กพอร์ตเนี่ยบิ๊กพอร์ตนะออกมาแล้วมันก็ทำแบบมันไม่คิดว่าการทำบริษัทขายตรงแบบนี้ผิดกฎหมายมันออกมาแล้วมันเพิ่งทำมา6ปีครับปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามีคนที่กักตุนของอ่ะกรณีบริษัทขายตรงทั่วไปสมมติว่าเราจะต้องขึ้นตำแหน่งเราต้องมีคนดาวไลน์ของเราซื้อสินค้า 200,000 บาทถึงจะได้ขึ้นตำแหน่งเราก็บอกคนนั้นซื้อ 10,000 คนนี้ซื้อ 2,000 คนนั้นซื้อ 5,000 รวมกันเป็น 200,000 ในภายใน1เดือนเราถึงได้ขึ้นตำแหน่งเป็นระดับนี้ระดับนี้ระดับนี้แต่ก็มีดาวไลน์ที่ไม่ซื่อตรงบอกให้เรากุนของไอ้ซื้อของมาเลย200,000 เนี่ยแล้วค่อยเอาไปขายแล้วได้ขึ้นตำแหน่งถ้าตำแหน่งเท่านี้เราจะได้เปอร์เซ็นต์อะไรทำนองนี้นั่นแหละครับมันเป็นความผิดของอัพไลน์ที่ไม่มีคุณธรรมที่ทำแบบทางรัฐแล้วพอตุนของเข้ามาแล้วก็กินก็ไม่หมดไปขายก็ขายไม่ได้มันเลยเกิดปัญหาไอดีไอคอนกรุ๊ปนี่ก็เหมือนกันพอตุนของมากๆขายไม่ได้ก็มีปัญหาก็เลยมีการแฉกันเกิดขึ้นมันก็เป็นเรื่องราวใหญ่โตเขาทำอย่างนี้มา6ปีนะครับ6ปีทำไมพวกอินฟูทั้งหลายพวกพิธีกรพิธีเกินนักวิชาการนักวิชาเกินทั้งหลายทนายความทนายเกินทั้งหลายก็จะออกมาฟันธงว่าบริษัทนี้มันผิดแต่ทำไมเพิ่งออกมาหลังจากเขาทำมา6ปีมันต้องเข้าไปดูตั้งแต่ปีแรกหรือเปล่าวะหรือปีที่2หรือเปล่าวะก็มีคนร้องเรียนอย่างนี้มานะมีร้องเรียนไปถึงสคบก็มีนะมีแต่เขาก็ตรวจสอบแล้วมันไม่ได้มีความผิดอะไรไงตอนนี้ก็อยู่ที่ประเด็นเจ้าของจะผิดถูกก็อยู่ที่ของบอสพรแต่ตอนนี้เจ้าของไม่ค่อยมีใครด่าคนด่าก็จะมีคุณแซมยุรนันท์คุณมินแล้วก็คุณกันมี3คนนี้ที่โดนด่าเพราะว่า3คนนี้เป็นบอสแล้วก็มีชื่อเสียงก็จะโดนด่า3คนแต่คนที่โดนด่ามากที่สุดก็คือคุณกันกันตะถาวรเนี่ยในตรงนี้ทุกคนนะครับสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลไม่ใช่สื่อออนไลน์เปล่าวะสื่อโซเชียลแล้วก็อินฟูทั้งหลายสรุปตัดสินไปแล้วว่าประหารชีวิตคุณกันตะถาวรไปเรียบร้อยแล้วมีแต่คนด่าคุณแซมกับคุณเมนก็ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่คุณกันนี่โดนระเบิดเถิดเทิงระเบิดระเบ้อเลยทีเดียวแล้วบางคนก็ตัดสินว่าติดคุกแน่ติดคุกแน่ผมถามหน่อยว่าพวกมึงเป็นใครกระบวนการยุติธรรมเขายังไม่ได้ตัดสินเลยนะเว้ยมันต้องมีกระบวนการยุติธรรมตัดสินและตอนนี้ยังไม่มีใครแจ้งความจับคุณการกันตะถาวรคุณแซมคุณหมินยังไม่มีแม้แต่บอสพรก็ยังไม่มีแต่ได้ข่าวว่าจะมีหมายจับแต่ก็ยังไม่มีในเมื่อยังไม่มีแต่พวกมึงตัดสินประหารชีวิตเขาไปแล้วมันไม่แฟร์ว่ะโซเชียลนี่แม่งไม่แฟร์ว่ะจะผิดถูกต้องให้กระบวนการยุติธรรมก็ตัดสินถ้าผิดจริงๆมันยังมีศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาพวกมึงเป็นใครติดคุกแน่ติดคุกแน่ติดคุกแน่มึงเอาอะไรมาวัดมึงเป็นท่านผู้พิพากษาหรือวะ
ราะฉะนั้นคลิปนี้ผมจะมาทำย้อนแย้งกับไอ้คนที่ออกมาไอ้พวกนี้เขาเรียกว่าซ้ำหมูป่วยไงมันง่ายอ่ะถ้าผมเนี่ยจะมาตั้งหน้าตั้งตาด่ากันกัตตาถาวรด่าสุนแซมด่าคุณมินมันง่ายอ่ะมันง่ายแล้วคนฟังด้วยคนชอบด้วยแล้วก็ทัวร์ไม่ลงด้วยไม่ลงแต่นั่นมันไม่ใช่นิสัยมันไม่ใช่สันดานผมไม่รู้จักคุณกันกัตตาถาวรเป็นส่วนตัวไปดูย้อนหลังบางคลิปผมตำหนิเขาผมวิพากษ์วิจารณ์เขาในก่อนที่เขาจัดรายการที่เขาพูดจากูมึงอะไรทำนองนี้แล้วก็ยามกตกกระเป็ดไอ้พวกที่มาร่วมรายการผมเคยพูดนะแต่ครั้งนี้ไอ้คุณการนี่พูดส้นตีนส้นมือส้นหาอะไรก็ผิดออกมาชี้แจงอะไรก็ผิดเพราะว่ามันเป็นกระแสไงแล้วถ้าโจมตีถ้าด่าก็ได้เราก็จะดูดีเปล่าวะใช่ป่ะเราดูแม่งเป็นคนดีคนที่แม่งทำการค้าไม่เคยคดโกงใครทำการค้าโดยบริสุทธิ์ยุติธรรมทำการค้าแบบโปร่งใสนะเราเห็นไอ้พวกนี้มันไม่ได้มันทำให้คนแม่งสูญเสียนู่นนี่สูญนี่แต่ผมอยากจะบอกให้นะครับว่าคนที่ตุนสินค้านะนะเขาก็ไม่ได้เอาปืนไปจ่อหัวให้ซื้อนะแต่พอดีเรามีความโลภเราอยากขับรถซูเปอร์คาร์เราอยากขับมีบ้านหลังใหญ่เราอยากจะเที่ยวต่างประเทศเราอยากจะใส่สินค้าแบรนด์เนมเราอยากจะไปทำหน้าไปบิ้วหน้ามันต้องใช้เงินทั้งนั้นเมื่อเราอยากมีชีวิตสุขสบายพอเขาพูดมาแล้วเราเห็นตัวอย่างเราก็เชื่อครับเชื่อเรามีเท่าไหร่เราก็ทุ่มไปหมดนะการทำขายตรงนะครับถ้ามีครอบครัวนะผัวเมียควรทำด้วยกันผัวทำคนนึงเมียไม่ได้ทำเมียทำผัวไม่ได้ทำมันจะมีปัญหาครอบครัวมันมีปัญหาแบบว่าเวลาผัวไปใช่ไหมบางทีก็ไปติดผู้หญิงเวลาเมียไปบางทีก็ไปติดผู้ชายเพราะมันต้องไปนู่นไปนี่ไปเจอคนนู้นเจอคนนี้ไงแต่ถ้าไปด้วยกันจบข่าวมันถือว่าก็ต้องไม่มีเรื่องชู้สาวได้ไงแล้วก็จะประสบความสำเร็จคนที่ประสบความสำเร็จคือทำผัวเมียคนที่ประสบความสำเร็จคือคนโสดถ้าส่วนใหญ่นะย้อนกลับมาทางนี้ถามว่าผมไม่ถึงบอสพรนะงานนี้การกันตาถาวรเป็นพระเอกบอสพรนั่นเขาก็ไปว่ากันถ้าเขาไม่ได้ฟอกเงินเขาก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรมันมีปัญหาคือฟอกเงินหรือเปล่าเงินรายได้สมมติว่าได้มาปีละพันล้านน่ะสามารถชี้แจงได้ไหมว่าได้มายังไงบัญชีเขามีอยู่แล้วแต่ถ้าชี้แจงไม่ได้ชี้แจงได้แค่500ล้านอีก500ล้านมาจากไหนมันจะเข้าข่ายฟอกเงินไหมอันนี้คงว่ากันไปตามเส้นทางการเงินเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องเขาจัดการเองเขาตรวจสอบเส้นทางการเงินได้นะส่วนการแซมแล้วก็มินเป็นพรีเซนเตอร์ไหมพรีเซนเตอร์ไหมไม่ใช่พรีเซนเตอร์เป็นพรีเซนเตอร์แต่ทำตัวเหมือนเป็นหุ้นส่วนเอางั้นดีกว่าไม่เหมือนกับบอยไม่เหมือนกับใครหลายคนอันนั้นเขาเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆแต่สามคนนี้โดยเฉพาะกันตะถาวรเหมือนกับประหนึ่งว่าเป็นหุ้นส่วนแม้ในสัญญาอาจจะเป็นแค่พรีเซนเตอร์ในสัญญาอาจจะเป็นแค่ลูกจ้างฝ่ายการตลาดแต่ทำตัวเหมือนประหนึ่งว่าเป็นหุ้นส่วนเหมือนของตัวเองสิ่งที่เกิดขึ้นคือถ้าบริษัทนี้มันทำผิดกฎหมายคนการและคนอื่นต้องรับผิดชอบไหมรับผิดชอบแล้วมันจะผิดมากผิดน้อยอันนี้บอกไม่ได้มันอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมอาจจะผิดช่อโกงขนาดไหน
หรืออาจจะผิดร่วมช่อโกงร่วมหลอกลวงร่วมตอมตุ๋นอะไรพวกนี้อันนี้เรื่องกฎหมายผมไม่รู้เรื่องหรอกมันก็แล้วแต่อาจจะผิดมีอยู่3ประเด็นสำหรับคุณการกันตาถาวรอาจจะไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยก็ได้ศาลยกก็ได้อันที่2อาจจะผิดแต่ผิดไม่มากอาจจะติดคุกปี2ปีรอลงอาญาอาจจะถูกปรับ100,000-500,000อันที่2อันที่3อาจจะผิดมากกว่าติดคุก5ปี10ปี20ปีปรับสักล้านหนึ่งอะไรทำนองนี้อันนี้ก็อยู่ที่กระบวนการยุติธรรมนะครับตอนนี้เราอย่าเพิ่งไปเป็นผู้พิพากษาเราอย่าเพิ่งเป็นเหยื่อในการเสพสื่อไปดูสื่อแต่ละคนไปดูคนที่ออกมาทำเรื่องนี้แต่ละคนก็ไม่ได้มีใครบริสุทธิ์ผุดผ่อง 100% หรอกครับบางคนก็ไปโกงเข้ามาก็มีก็ยังมีคดีอยู่ก็มีบางคนก็โอ้ยเยอะแยะมากมายนะไม่ได้ดีหรอกแต่มันเป็นการสร้างกระแสได้เมื่อคนคิดว่าเราเป็นคนดีมีชาติตระกูลเป็นซูเปอร์ฮีโร่ทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินเดี๋ยวอื่นๆมันก็ตามมาเงินทองมันก็จะไหลมาเทมานั่นแหละครับมันเป็นสิ่งที่หอมหวนหอมหวานแต่การที่โด่งดังการที่ได้เงินทองบนซากศพของคนที่อาจจะไม่ผิดก็ได้มันมีความสุขเหรอครับวันหนึ่งมันจะสะท้อนมาถึงเราอาจจะไปข่มขืนเด็กทั้งผู้หญิงผู้ชายเราอาจจะไปขับรถชนคนตายเราอาจจะไปพัวพันกับเรื่องพวกเนี้ยแชร์ลูกโซ่พนันออนไลน์อะไรพวกนี้ในอนาคตมันไม่แน่นอนหรอกครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันเป็นอุทาหรณ์สอนใจจริงๆ 1. อย่าอวดรวยครับคุณการกันตาถาวรนี้อวดรวยทำคอนเทนต์โอ้โหเป็นบ้านใหญ่มีหมามีที่อยู่ของหมากันนู่นกันนี่มีนู่นนี่มีนาฬิกาเยอะแยะมากมายมีอะไรนี่คือพวกอวดรวยแม่งจะดรอปไปทีละคน2คนตอนนี้คนที่มีซุปเปอร์คาร์นะแม่งเอาไปเก็บหมดละแม่งมาขับรถธรรมดาแคมรี่บ้างเบนซ์ BM บ้างไม่กล้าขับซุปเปอร์คาร์แล้วเพราะว่าไม่ได้คนที่มีกระเป๋าแบรนด์เนมก็เอาไปเก็บละคนที่มีนาฬิกาหรูก็เอาไปเก็บละไม่กล้าเปิดเผยตัวละไม่ได้ละแต่ใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้ามีบ้านหลังใหญ่ก็ไม่ได้ละตอนนี้ทุกคนดารานักร้องนักแสดงต้องสร้างคอนเทนต์เป็นคนสัมมาทัศน์อยู่แบบง่ายๆแดกแบบง่ายๆจะดีกว่าจะปลอดภัยกว่าอย่างนั้นเหรอโอเคเอาแล้วผมมาพูดทำไมวะคือผมจะพูดอีกมุมหนึ่งไงแล้วผมอยากจะบอกให้อย่างคุณกันตาถาวรนะแล้วก็คนอื่นๆนะผมจะบอกให้ตอนนี้ก็สู้ไปทางกระบวนการยุติธรรมนั่นแหละครับแล้วก็ออกมาขอโทษประชาชนออกมาขอโทษคนที่เสียเงินแต่ก็มันไม่รู้จะขอโทษทำไมวะเขาไม่ได้โกงนะคือถ้าบริษัทมันไม่ได้โกงก็ไม่รู้จะขอโทษทำไมอ่ะไม่ต้องขอโทษหรอกออกมาทำอะไรดีวะไม่ต้องออกมาทำอะไรหรอกครับก็ออกมาก็ทำอะไรให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนะไปดูแลคนยากไร้ไปดูหมาจรจัดไปดูอะไรบ้างก็ได้เอาเงินส่วนหนึ่งอะมาทำบุญทำคุณประโยชน์ได้มาล้านหนึ่งก็เอามาลงสัก 10% ช่วยเหลือสังคมได้มา10ล้านก็ลงสัก 10% ก็ล้านหนึ่งอะไรทำนองนี้ก็ทำกันไปนะครับผมถ้าเกิดมันผิดจริงอาจจะต้องติดคุกติดตารางก็ต้องติดคุกติดตารางนะครับก็ไม่รู้จะทำไงอ่ะในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจแล้วก็เป็นบทเรียนของทุกคนโดยเฉพาะพวกดารานักร้องนักแสดงทั้งหลาย
ซึ่งเป็นคนมีชื่อเสียงก็ต้องระวังอย่ารีบรวยพอมีพอกินพอแดกไปวันๆมันก็โอเคแล้วนะมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรไงแต่อีกมุมหนึ่งอ่ะเขาก็คิดว่าไอ้บริษัทนี้มันไม่โกงอ่ะแล้วเขาผิดอะไรวะเออเขาผิดอะไรวะมันไม่ได้โกงโอ้เรื่องนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงก็ไม่รู้จะพูดไปพูดมาผมก็งงกับตัวเองนะครับก็คือโอเคก็แบบนี้แหละครับก็บอกแล้วกันว่าประเด็นที่หนึ่งอย่าอวดรวยครับประเด็นที่สองเดี๋ยวนี้ก็จะมาทำบุญทำกุศลอะไรไม่ได้นะก็ไปทำเงียบๆครับไม่ต้องออกข่าวไม่ต้องออกสื่อเงียบเงียบทำไปเรื่อยๆไม่ต้องถ่ายรูปไม่ต้องลงสื่อทำแม่งไปเรื่อยๆนะสองประเด็นก็เท่านั้นเองก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมแล้วขอบอกพวกอินฟูทั้งหลายพวกคนที่ซ้ำหมูป่วยทั้งหลายระวังนะวันหนึ่งจะโดนเข้ากับตัวเองชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับจริงๆแล้วก็ทางใครทางมันเราก็ทำมาหาแดกเขาก็ทำมาหาแดกแต่ถ้าเขาผิดเมื่อไหร่ถ้าคุณกันกัตตาถาวรแม่งไปทำแชร์ลูกโซ่เมื่อไหร่คุณกันกัตตาถาวรไปทำเว็บพนันออนไลน์เมื่อไหร่คุณกันกัตตาถาวรไปค้ามนุษย์เมื่อไหร่ต้องเล่นงานผมเป็นคนหนึ่งที่จะเล่นงานเขาคนแรกเลยทีเดียวนะครับอายุก็ยังไม่มากนะอายุเท่าไหร่วะน่าจะรุ่นเดียวกับนายกอิงอ่ะคุณกันนี่อายุเกิด2528เนี่ยนายกอิงเกิด2529ก็รุ่นเดียวกันนะแก่กว่ากันปีเดียวนะครับผมประวัติของคุณกันนี่ก็คือจบประถมศึกษาที่โรงเรียนมารดานิจานุเคราะห์มัธยมจบบดินทร์เดชาโอ้โหจบน้องผมก็จบบดินทร์เดชาแต่น้องผมแก่กว่ากันเยอะไม่ธรรมดานะเรียนบดินทร์เดชาเนี่ยแล้วก็จบปริญญาตรีโอ้โหเด็กจุฬาแล้วจบพาณิชย์อ่ะพาณิชย์การบัญชีแม่งโคตรยากเลยอ่ะแล้วจบมาไม่มีตกงานอ่ะจบจุฬาด้วยอ่ะนะแล้วเข้าสู่วงการบันเทิงเป็นนายแบบเดินแบบถ่ายภาพนิ่งถ่ายโฆษณาแสดงมิวสิกวิดีโอแล้วก็เป็นดีเจด้วยแล้วก็แสดงละครโอ้เยอะแยะมากมายแล้วก็เป็นลูกรักนะเป็นลูกรักของคุณปัญญานิรันดร์กุลก็เข้ามาเป็นพิธีกรเวิร์กพอยต์ก็ดังมากๆดังมากมายเลยหลายรายการเฉพาะที่ดังๆก็ The Mask Singer หน้ากากนักร้องก็เป็นการแจ้งเกิดเลยนะครับคุณการกันตะถาวรทำไมว่าอยู่ใกล้ลูกพี่อยู่ใกล้คุณปัญญานิรันดร์กุลทำไมไม่เสพการดำเนินชีวิตของคุณปัญญาไม่รู้ว่าคุณปัญญากับคุณการใครรวยกับกันแต่เราจะไม่เคยเห็นว่าคุณปัญญามาอวดรวยเลยไม่เคยเห็นจริงๆไม่มีนะเว้ยนะอยู่ใกล้ลูกพี่ก็แม่งทำตัวให้แบบได้ครึ่งหนึ่งของลูกพี่ก็ยังดีจะอยู่ยั้งยืนยงอ่ะคุณปัญญาดังมาตั้งแต่เด็กๆเป็นพระเอกหนังด้วยนะแสดงหนังเล่นนู่นเล่นนี่จนมาถึงปัจจุบันเนี่ยท่านยืนหยัดอยู่ได้เราไม่เคยเห็นใครโจมตีใครด่าคุณปัญญานิรันดร์กุลเลยนะครับดูไว้เป็นตัวอย่างนะก็ไม่เป็นไรครับขอเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะสู้ๆนะกันตะถาวรเวลาชีวิตยังมีอีกเยอะประสบปัญหาตอนเนี้ยดีถ้าไปประสบปัญหาตอนแม่อายุ60เท่าผมเนี่ยแม่ก็ติดคุกก็ติดตายในคุกนะตอนนี้ก็ยังโอเคนะครับผมอ่ะสู้ๆกันตะถาวรคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมครับผมทำกองทุนอิสรพลมาร่วม10ปีนะดูแลคน
ดูแลหมามาเป็นพันคนก็คนอยากร้ายหมาก็หมาจรจัดก็มีความสุขครับเรามีน้อยเราก็ทำน้อยมันมีเยอะก็ทำเยอะเดี๋ยวสิ้นปีเนี่ยครับผมจะจัดฉลองครบรอบ 300,000 ผู้ติดตามแล้วก็จะเปิดตัว Pocketbook ธรรมะสไตล์กิจแล้วก็จะระดมทุนกับถ่ายพักพวกเพื่อนฝูงเนี่ยได้สักแสนหนึ่งเพื่อจะเข้าไปกองทุนอิสรพลแต่ตอนนี้ยังไม่ได้จับงานก็มีพระมาให้บูชาครับพระนางพญาสยามครับผมเป็นผู้ที่สร้างนะร่วมกับอาจารย์จ้างศรีบูรพาแล้วก็ครูบาบุญล้อมนะท่านเป็นผู้ปลุกเสกทั้งพระคุณเจ้าและทั้งคารวาสท่านเป็นอาจารย์ผมทั้งคู่เลยแล้วก็ยกมาให้ผมเพื่อจะให้บูชา290บาทเงินก็จะเข้ากองทุนนี่แหละครับใกล้ปีใหม่แล้วครับใครมีเงินเยอะนะก็บูชาสัก10องค์50องค์100องค์ก็ได้เพื่อไปแจกไปมอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่พระพวกเพื่อนฝูงหรือให้ลูกน้องในออฟฟิศในโรงงานก็ได้นะครับผมเพราะเงินมันเข้ากองทุนอิสรพลครับผมบุกเสก4วาระ3วัดนะ4วาระนะ3วัดบูชากันได้เข้าไปกดติดตามให้ผมด้วยแล้วก็ดูโฆษณาทายกิจโดยโฆษณานี่ก็วัดครึ่งกรรมการครึ่งก็คือเข้าช่องกิจโพสต์ครึ่งหนึ่งแล้วก็เช่าคนทำครึ่งหนึ่งผมจะแนะนำกระถางครับอันนี้เป็นถ้วยกาแฟเกรดพรีเมียมเอามาทำเป็นกระถางสวยงามมากมากเลยทีเดียวเป็นงานศิลปะเป็นงานแฮนด์เมดแล้วก็เป็นงานฟรีแฮนด์ด้วยโอ้ศิลปะเว้ยแฮนด์เมดเว้ยแฮนด์เมดใช้มือทำอะแล้วก็ฟรีแฮนด์ไม่มีล่ามครับขาย290บาทโคตรถูกเลยยังขายไม่ค่อยได้เลย จริงอุดหนุนกันด้วยครับเพราะตอนนี้ผมโดนคดีสว.สมชายแสวงการ21ตุลาเนี่ยครับต้องไปขึ้นศาลก็ภาคภูมิใจมากได้ขึ้นศาลเดียวกับคุณทักษิณครับคือศาลอาญารัชดาเท่มากๆเลยนะครับเงินก็จะไปเข้าช่องกิจโพสต์ Channel ครับกิ่งกลางมาครับ Facebook อาจารย์กิจชีวิตกับด้านเบอร์ ID ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับสุดท้ายผมก็อยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกครับอย่างชีวิตผมนี่อายุ60กว่านะตื่นมายังหายใจอยู่ก็ถือว่ากำไรแล้วแล้วเวลาที่ยังลมมีลมหายใจอยู่ก็พยายามจะทำสิ่งที่ดีๆบ้างเพื่อไม่ให้เสียชาติเกิดนะครับผมก็เท่านั้นเองพวกเราโอเคอย่าเพิ่งรีบรวยตอนนี้มีกินมีแดกครบ3มื้อบางครั้งก็2มื้อก็ยังดีมีที่ซุกหัวนอนก็ยังดีนะครับผมดีกว่ามีนาฬิกาเป็น10ล้าน100ล้านแต่เข้าไปอยู่ในคุกแม่งไม่มีสักเรือนหนึ่งดีกว่ามีห้องนอนอย่างดีบ้านใหญ่ห้องแบบเตียงเป็นแสนแต่ต้องไปนอนในคุกไปนอนที่นิดเดียวนะมีเงินทองมากมายหลายคนบอกว่ามีเงินติดคุกสบายแต่ผมบอกว่าไม่มีเงินอยู่นอกคุกสบายกว่าเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งรีบรวยทำงานไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวรวยแม่งรวยเองถ้ามันรวยไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องรวยก็อยู่แบบสมถะเนี่ยอยู่แบบมีความสุขครับสุดท้ายขอท่านมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี